อันนี้ไม่เปียกเท่าไหร่เนาะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องปั๊บปิ้งชาแนลนะคะวันนี้นะคะกล้วยก็จะพาทุกคนนะคะไปนอนลำบากนอกบ้านกันที่กลิ่นไอดินจังหวัดสระบุรีค่ะเดี๋ยวถึงที่นู่นแล้วบรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเส้นทางจากกรุงเทพไปยังกลิ่นไอดินสระบุรีระยะทางประมาณ80กว่ากิโลเมตรใช้เวลาในการเดินประมาณ 1-2 ชั่วโมงค่ะที่นี่สามารถเข้าร้านได้11โมงนะคะหากเรามาถึงเช้าและไม่มีคนกลางก็สามารถเข้าก่อนได้เลยค่ะมาถึงแล้วติดต่อเจ้าหน้าที่เช็คอินแล้วก็สามารถเลือกลานกลางเต็นท์ได้เลยค่ะเดี๋ยวกล้วยจะพาไปชมบริเวณรอบๆของลานกลางเต็นท์ที่นี่กันค่ะลานกลางเต็นท์ที่นี่เขาจะเป็นลานหญ้านะคะมีร่มของต้นไผ่และทางซ้ายมือจะเป็นลำธารน้ำไหลผ่านค่ะค่ากางเต็นท์ท่านละ200บาทค่ะต่อคืนนะคะและยังมีปลั๊กไฟให้บริการด้วยค่ะเราเตรียมปลั๊กพ่วงมาเองนะคะสามารถพาสัตว์เลี้ยงเข้ามาได้ด้วยค่ะเลือกที่ได้แล้วก็ไปขนของมากางเต็นท์กันค่ะส่วนห้องน้ำที่นี่นะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด6ห้องค่ะชาย6ห้องหญิง6ห้องนะคะจะเป็นห้องส้วมและห้องน้ำรวมอยู่ในห้องเดียวเลยค่ะห้องน้ำกว้างนะคะแล้วก็สะอาดนะคะน้ำแรงใช้ได้เลยค่ะก็จะมีที่แขวนผ้าให้ด้วยนะคะเดินตรงมาทางด้านหลังก็จะเป็นอ่างล้างจานค่ะจะมีให้ด้วยกัน4อ่างนะคะพร้อมน้ำยาและสก็อตไบท์ค่ะจะมาซื้อแถวนี้ละแจ็คบอกว่าเดี๋ยวแจ็คจะซื้อต้นมะม่วงมาทีหลังเพราะว่าของเล็กมีต้นไม้นั่นไงเต้หยิบเลยลูกหยิบเลยครับหยิบเร็วเออเก่งค่ะทีมงานนอนลำบากนอกบ้านค่ะอยู่บ้านนอนแอร์เย็นๆสบายๆไม่ชอบค่ะชอบแบบมาลำบากสั่งดิโอเคแล้วก็กดตรงกลางเห็นไหมเยี่ยมมากไม่รอนะใช่มันมีล็อกฝั่งเดียวดินไปหาปลากล้วยแล้วดินหล่นก็หยิบสิครับเอาเลยดีลงไปอีกเขาไม่ให้เราไปว่าเหรอ
จ่าโน้ตไอ้นี่ไงอะไรนะโพไซดอนเออโพไซดอนเจ้าแห่งทะเลใช่คุณแบบนี้เลยเจ้าแห่งอ่างอ่างอะไรอ๋อโพไซดอนเจ้าแห่งอ่างอันนี้ไม่เปียกเท่าไหร่เนาะอย่าเปียกอย่าเปียกได้อีกได้อีกสั่นเจ้าพ่อเนี่ยฉันขอกินก่อนอร่อยไหมคะน้ำท่วมหัวแม่ตีหรือยังกับเพื่อนไหนมาล่ะคะแจ็คไปทำอะไรไปเล่นน้ำปวดขาลอยแล้วนะตรงนี้ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรโอ้ยระวังด้วยเราจะเอิดสมาชิกหน้าตานอนเต็มอิ่มหลับเต็มตื่นไอ้ล้างหน้าไม่อาบน้ำล้างหน้าไม่อาบน้ำเพราะมาไม่อาบน้ำพวกแทนมาทางนี้เออน้องมันเอาเบอร์กูลงมาดูกันจริงเหรอแมวได้นอนไหมคะอ๋อออกกันมาแล้วเหรอเมื่อวานตอนกล้วยมานะคะน้ำก็ไม่ได้แรงขนาดนี้นะคะแต่ว่าด้วยเมื่อคืนฝนตกหนักตลอดแทบทั้งคืนนะคะตื่นเช้ามาคือน้ำเยอะมากและน้ำก็แรงด้วยนะคะแต่ว่าก็ยังสามารถลงไปเล่นได้อยู่นะคะเพราะว่าจุดนี้ไม่ได้ลึกเท่าไหร่นะคะเรามานอนที่นี่กัน2คืนค่ะกล้วยก็เลยหาคาเฟ่แถวเขาใหญ่นะคะไปนั่งชิลๆในช่วงกลางวันกันค่ะออกไปข้างนอกอากาศร้อนมากค่ะกลับมาก็ลงมาเล่นน้ำให้ชื่นใจกันไปเลยค่ะติดคนหนึ่งครับกล้องเซฟตี้กล้องเซฟตี้ตากล้องตากล้องเฟลิปอะไรนะชื่ออะไรแล้วนะอินฟลูเอนซ์เอฟลูเอนเซอร์อินฟลูเอนซ์เราต้องเห็นไอ้เล็กด้วยเล็กเป็นเน็ตไอดอลกันเดี๋ยวเพื่อนติดตามเพื่อนติดตามเล็บขบหน้าน้ำเข้าบ้างตรงนี้ตรงนี้
ช่วงหัวค่ำฝนตกหนักพอสมควรค่ะแต่พอตกดึกฝนก็เริ่มซาลงนะคะอากาศเย็นนอนหลับสบายเลยค่ะเช้านี้ตื่นมาก็เตรียมเก็บของกลับบ้านกันค่ะการออกมากางเต็นท์นอนนอกบ้านแต่ละครั้งบอกเลยว่าเหนื่อยจัดเหนื่อยกางเหนื่อยเก็บมากค่ะแต่ว่ามันก็มีความสุขจริงๆนะคะได้ใช้เวลาร่วมกันได้ทำกิจกรรมร่วมกันได้เถียงกันด่ากันกล้วยว่ามันทำให้ชีวิตคู่ของเรามีสีสันมากขึ้นค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้กล้วยฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กล้วยกันด้วยนะคะ